ยื้อที่สุดแล้วมิวกี้ประยาสุดเสียใจเลิกแฟนอีกรู้มีคนรอเหยียบซ้ำทำได้เลยถ้าคุณสบายใจรับอย่างเดียวอาจไม่พอยื้อที่สุดแล้วมิวกี้ประยาเลิกแฟนสุดเสียใจเผยเหตุรู้มีหลายคนรอเหยียบซ้ำคอมเมนต์สนุกปากทำได้เลยถ้าทำให้คุณสบายใจหลังจากเลิกเควินพร้อมทั้งเปิดตัวแฟนหนุ่มหล่อต่างชาติไปเมื่อช่วงวาเลนไทน์ล่าสุดวันที่1สิงหาคม66มิวกี้ประยาโพสต์จบความรักอีกครั้งด้วยความเสียใจว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอไม่มีอะไรแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องของความรักมิวกี้เป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าความรักสวยงามและเป็นพลังขับเคลื่อนมิวกี้ให้มีแรงบันดาลใจในทุกๆอย่างมิวกี้พยายามประคับประคองทุกความสัมพันธ์เอาไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่มิวกี้จะทำได้โดยเฉพาะครั้งนี้มิวกี้พยายามยื้อและไปต่อมิวกี้จริงจังทุ่มเทกับความรักทุกครั้งเสมอถ้ามิวกี้ตัดสินใจเปิดตัวและคบใครจริงจังในฐานะแฟนมิวกี้เสียใจมากที่ความรักของมิวกี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมกับเชฟครั้งนี้ได้จบลงอีกครั้งและมิวกี้พยายามยื้อให้ถึงที่สุดแต่ครั้งนี้ทำให้มิวกี้เรียนรู้อีกครั้งว่าความรักอย่างเดียวอาจไม่พอมันต้องมาพร้อมกับความจริงใจและความซื่อสัตย์มิวกี้รู้ดีว่าทุกการเคลื่อนไหวของมิวกี้จะมาพร้อมข่าวเสมอและคนมีอีกหลายคนที่คอยรอเหยียบซ้ำเมื่อมิวกี้ล้มคอมเมนต์แย่ๆที่คอยตามด่ามิวกี้แบบสะใจตลอดเวลาแบบสนุกปากทำได้เลยค่ะหากมันทำให้คุณรู้สึกสบายใจและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นและขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับกำลังใจจากครอบครัวเพื่อนสนิทและแฟนๆทุกคนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจ็บแต่จบโดยมีคอมเมนต์ทั้งให้กำลังใจจากคนบันเทิงส่งกอดเข้ามาให้และแฟนคลับจำนวนมากส่งคอมเมนต์กำลังใจขณะที่ก็มีคำแนะนำจากคอมเมนต์หลายคนให้เลี่ยงฝรั่งที่อยู่ในเมืองไทยอาทิเป็นกำลังใจนะแม่กอดอัดนะคะแม่โลกจะเหวี่ยงคนที่ไม่ใช่มาก่อนค่ะเดี๋ยวก็เจอคนที่ใช่ค่ะเชื่อว่ารักแท้มีอยู่จริงนะคะหลีกเลี่ยงฝรั่งที่อาศัยอยู่ไทยนะคะเขาแตกต่างมีคนสนใจเขาเยอะมีตัวเลือกเยอะหากินได้ง่ายถ้าคนที่ไม่หนักแน่นจริงๆก็ไปเรื่อยๆไม่หยุดอยากให้ลองมองอีกมุกมาดูบ้างค่ะเวลาสาวๆมาเตือนเขาอาจเห็นในสิ่งที่แม่มิวกี้ไม่เห็นหรือเคยมีปสก็โดยตรงยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะเห็นคนโพสต์เตือนใน YouTube เยอะมากเป็นต้นทิ้งหมัดเข้ามุมลบ4สิงหาชี้ชะตาหมดวันหยุดยาวเข้าสู่โลกของความเป็นจริงซึ่งต้องยอมรับว่าสถานการณ์การเมืองยังคงร้อนแรงและคาดเดาไม่ได้จริงๆทุกอย่างสามารถพลิกผันเปลี่ยนกันได้นาทีต่อนาทีจริงๆแน่นอนว่าโฟกัสสำคัญอยู่ที่การกลับเมืองไทยของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรที่ประกาศกลับเมืองไทยในวันที่10สิงหาคมแต่ก็มีกูรูออกมาฟันธงว่าอดีตนายกรัฐมนตรีจะไม่เดินทางกลับแน่นอนเพราะเรื่องข้อตกลงหลายต่อหลายอย่างผิดแผนส่วนจะรู้จริงหรือไม่หรือเป็นการคาดเดาการพยากรณ์วันที่10สิงหาคมนี้ก็คงรู้กันว่าจะเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามยังมีไทม์ไลน์ที่สำคัญของสถานการณ์การเมืองไทยนั่นก็คือการนัดประชุมรัฐสภาในวันที่4สิงหาคมนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่ารับคำร้องหรือไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเรื่องการตีความข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ในวันที่3สิงหาคมหากศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องหรือหากรับก็ไม่มีคำสั่งคุ้มครองทั่วคราวการพิจารณาเพื่อลงมติโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่30ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายดายแน่นอนเพราะต้องเริ่มที่การอภิปรายว่าสรุปแล้วมติรัฐสภา
เรื่องข้อบังคับที่41ที่ดูเหมือนจะศักดิ์สิทธิ์กว่ารัฐธรรมนูญจะมีข้อสรุปอย่างไรประธานรัฐสภาจะใช้อำนาจวินิจฉัยไปในทิศทางใดและยังทำให้สามารถเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซ้ำได้หรือไม่หากไม่ได้8พรรคที่ลง MOU ร่วมกันจะเสนอชื่อใครหรือแม้กระทั่งเมื่อถึงวันนั้น8พรรคยังจะจับมือกันมั่นอยู่หรือไม่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจการจับขั้วตั้งรัฐบาลจะเป็นอย่างไรเพื่อไทยจะร่วมกับพรรคสองลุงหรือไม่รวมทั้งสรุปแล้วก้าวไกลจะกลายเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในทางใดทางหนึ่งและจะส่งผลกระทบอย่างยิ่งในอนาคตข้างหน้าเช่นเดียวกับอนาคตของนายทักษิณในวันที่10สิงหาคมจะเป็นอย่างไรย่อมผูกติดกับสถานการณ์วันที่4สิงหาคมจะเป็นอย่างไรคงได้ติดตามดูกันรุกกลางกระดาน ข่าวข้นคนเข้มฝั่งประชาธิปไตยนับตั้งแต่บัดนี้ต้องถามที่อดีตนายกกับอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่หนังสือพิมพ์ข่าวสดฉบับประจำวันพุธที่วันที่2สิงหาคมพ.ศ. 2566แรม1ค่ำเดือนเศษ8ส่วน8ปีเถาะฤดูฝนปีนี้เป็นปีน้ำแล้งจะทำพืชทำไร่ต้องมั่นใจเรื่องน้ำให้กู้ในมือถืออันตรายกว่าที่คิด1เดือนมี24วันกู้มาต้องจ่ายคืนต้นพร้อมดอกทุกวันคืนเงินก่อนกำหนดก็ไม่ได้ส่งขาดไม่จ่ายส่งชายชุดดำคุกคามถึงบ้านนี่ค่าตัวตายอีกก้อนคือหนี้บัตรเครดิตไปซื้อหรือซื้อผ่อนมาจำนำเบิกเงินสดจากบัตรเจอดอกเบี้ยทบเท่าทวีคูณแวบเข้าการเมืองบ้านเรา25ล้านคนไทยเลือกก้าวไกลบวกเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแต่ตั้งนายกรัฐมนตรีไม่ได้โดนฝ่ายแต่งตั้งขัดขวางที่จะต้องเป็นไปเล่เพทุบายที่ใช้กันทั้งฝั่งประชาธิปไตยทั้งฝั่งเผด็จการที่เห็นนะไม่ใช่ที่ใช่กลับไม่เห็นพิธาลิ้มเจริญรัตน์กับโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นศูนย์มาตั้งแต่ต้นฝั่งประชาธิปไตยนับตั้งแต่บัดนี้ต้องถามที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรกับอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกลไกประชาธิปไตยขึ้นอยู่กับเขาสองคนเหมือนกับภูมิใจไทยครูน้อยอนุทินหรือจะชัดเจนเท่าครูใหญ่เนวินบนความเป็นไปไทยว่าก้าวไกลจะถอยไปเป็นฝ่ายค้านกึ่งสมัครใจเพื่อไทยจะบวกฝั่งรัฐบาลปิดสวิตประชาธิปไตยผีดิบถึงวันนี้เศรษฐาทวีสินยังเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะอุ๊งอิ๊งโดนแม่ห้ามไม่อยากให้เข้าไปในคินลิ่งโซนก้าวไกลจะเลือกนายกรัฐมนตรีฝั่งประชาธิปไตยแบบไม่ร่วมรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านแต่สนับสนุนรัฐบาลแก้ปัญหาสร้างประชาธิปไตยเฉพาะกิจภูมิใจไทยจะได้เข้าร่วมรัฐบาลใหม่เพราะเสนอไปแบบไร้ข้อแม้แข่งกับข่าวพรรคจะถูกยุบข่าวว่า10เสียงของชาติไทยพัฒนาจะไม่ได้รับเชิญเพราะผู้ใหญ่ฝั่งประชาธิปไตยหมั่นไส้โทนี่ทักษิณบินกลับไทยชัดแน่จากพนมเปญถ้าสัญญาณไม่ชัดฮุนเซนแห่งกัมพูชาคงไม่เข้ามาเกี่ยวข้องถามช่วงนี้ทำไมทักษิณต้องใช้กัมพูชาเป็นต้นทางกลับไทยเดาว่าเกี่ยวกับความปลอดภัยเกรงเฮือกสุดท้ายเผด็จการเขียนแปะไว้ข้างฝาสามแม่ทัพใหญ่อนาคตใหม่จะได้กลับการเมืองก่อนครบ10ปีประชาธิปไตยอันมีพระประมุขจะปิดก๊อกเผด็จการตลอดไปข่าวข้นคนเข้มวันนี้14นาฬิกาด็อกเตอร์ทาริศนิมมานวุฒิพงศ์ผู้จัดการทั่วไปทรูดิจิทัลพาร์คและเกียรติยศพาณิชย์ปรีชา CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง The Flock of Bybitสตูดิโอเปิดนิทรรศการรอบพิเศษ FLOCK of Discover the Supernatural Nature of FLFIO Arting Fifth It
ที่ทรูดิจิทัลพาร์คฝั่งเวสชั้น1 BTS ปูนวิถีแจ้งข่าวล่วงหน้าศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะรัชตนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์2566ห้องแกรนด์บอลรูมมิราเคิลพรุ่งนี้เวลา9นาฬิกาบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคสิงห์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานดนตรี City Line Music Station Leave No 0.3 ภายในสถานีรถไฟฟ้า Airport Rail Link สุวรรณภูมิวันที่5สิงหาคมตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปพญาไม้We'll be right back.